กำนันนกยังไม่ได้เงียบนะฮะมีความคืบหน้าโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการหัวประมูลจากบริษัทของกำนันนกเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ขยายผลนะฮะอย่างวันนี้เลขาธิการปปท.เนี่ยเปิดเผยข้อมูลนะครับหลังจากมีการสืบเสาะประเด็นเรื่องการทุจริตประมูลโครงการต่างๆของรัฐที่อาจจะเป็นเครือข่ายของบริษัทกำนันนกปรากฏว่าพบความเชื่อมโยงว่าอาจจะมีอบต. 3-4 แห่งในพื้นที่นครปฐมเนี่ยมีส่วนร่วมกับขบวนการนี้ด้วยในการร่วมกันทุจริตหัวประมูลแล้วก็รับโครงการรัฐนะฮะคุณผู้ชมครับเบื้องต้นบอกว่าก็ส่งข้อมูลจากปปท.ไปให้กับปปป.ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ไปตรวจสอบต่อแล้วแล้วก็ยังมีอีกหลายช็อตหลังจากนี้ด้วยไปดูนะฮะการตรวจสอบเรื่องกรณีหัวประมูลหน่วยงานรัฐที่อาจจะเชื่อมโยงกับบริษัทกำนันนกนะครับในพื้นที่จังหวัดนครปฐมล่าสุดวันนี้นะฮะคุณภูมิวิสารเกษมสุขนะครับท่านเป็นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ก็เรียกประชุมชุดคณะทำงานและพนักงานสอบสวนของกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.ในประเด็นเรื่องการหัวประมูลกับบริษัทของร่วมกับบริษัทของกำนันนกเพราะมีหลายแห่งดูแล้วมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันว่าโครงการที่รับงานไปทำเนี่ยแล้วสร้างถนนใช่ไหมส่วนใหญ่บริษัทกำนันนกเนี่ยเขาจะไปสร้างถนนตรงนั้นตรงนี้มีความผิดปกติคุณผู้ชมครับในการก่อสร้างสอดทุจริตซึ่งคุณภูมิพิสารบอกว่าประเด็นหลักในการประชุมวันนี้4ประเด็น1คือเรื่องกรณีหัวประมูล2คือคุณภาพของโครงการที่ก่อสร้างไปแล้ว3คือการกำหนดราคาซื้อขายและ4คือเรื่องของการแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อให้เห็นถึงแผนประทุษกรรมที่จะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งจากกรณีที่เกิดขึ้นครับท่านยืนยันว่ากำนันนกแน่นอนฮะคงไม่ได้ทำคนเดียวแบบนี้ทำคนเดียวไม่ได้กำนันนกลำพังคนเดียวคงไม่ทราบข้อกฎหมายรายละเอียดมากมายได้ถึงขนาดนั้นมันต้องมีผู้ที่ให้การสนับสนุนผู้ที่ช่วยผู้ที่ร่วมกันวางแผนเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เองตอนนี้เชื่อได้ว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเองนี่แหละเกี่ยวข้องหลายคนนะครับเข้าไปสนับสนุนในหลายโครงการที่รับโครงงานภาครัฐไปแล้วก็เอาไปให้บริษัทกำนันนกแต่ยังไม่สามารถระบุจำนวนที่แน่นอนได้ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องสอดทุจริตในโครงการหัวประมูล 3-4 แห่งนั้นท่านเลขาบอกว่าหลักฐานทั้งหมดมีอยู่แล้วฮะค่อนข้างชัดด้วยนะฮะชัดเจนในระดับหนึ่งเลยก็ส่งไปให้กับทางปปป.หมดแล้วโดยพบว่าสอดทุจริตมีเรื่องการแบ่งซื้อแบ่งจ้างมีการจัดซื้อจัดจ้างแบบE-bidding ก็มีแบบเฉพาะเจาะจงในโครงการเดียวกันก็มีซึ่งคุณภาพโครงการที่มีการรับงานไปแล้วก็ทำถนนเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหไม่เป็นไปตามสัญญาการก่อสร้างหรือ TOR เลยฮะท่านภูมิวิสารบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยตรวจสอบโดยละเอียดหมดแล้วนะฮะมันมีพิรุธจริงๆตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็พยายามแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มแล้วยืนยันว่าถ้าหลักฐานไปถึงใครก็จะเอาผิดให้ถึงที่สุดครับตัวกำนันนกเองเนี่ยคงไม่ได้กระทำความผิดคนเดียวแน่นอนคงต้องมีคนให้การสนับสนุนในส่วนนี้เองเนี่ยที่สำนักงานปปท.ลองเราไปตรวจสอบดูเนี่ยก็พบว่าในชั้นนี้นะครับในชั้นนี้เรามีความเชื่อว่าแล้วมันก็มีจุดเชื่อมโยงต่อเนื่องสัมพันธ์นะครับให้เห็นได้เลยว่าวันนี้น่าจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางหน่วยงานเข้าไปให้การสนับสนุนหรืออยู่ร่วมในกระบวนการการกระทำความผิดของกำนันนกด้วยเพราะอย่าลืมว่าลำพังกำนันนกเองเนี่ยคงจะไม่ทราบระเบียบหรือคงจะไม่ทราบข้อปฏิบัติหรือข้อกฎหมายใดๆอย่างเที่ยงแท้นะครับต้องใช้คำนี้แล้วกันเขาเองคงต้องมีผู้สนับสนุนให้ข้อมูลต่างๆเพราะจะเห็นได้ว่าจากการประมูลหลายต่อหลายโครงการนะครับหลายต่อหลายสิ่งหลายต่อหลายอย่างที่กำนันนกได้ไปในการประมูลเนี่ยคงต้องมีคนช่วยวางแผนล่ะแล้วเนี่ยอาจจะไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐด้วยที่มีส่วนร่วมกันสนับสนุนแล้วโครงการที่พอรับไปปุ๊บอ่ะไปทำถนนใช่ไหมโอ้โหทำถนนก็ไม่ได้ตรงตามสัญญา TOR อีกก็บอกไปถึงใครเอาผิดทั้งหมดนะฮะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย